ยินฟอกซะด้วยหน้าเหี้ยผู้ที่แข่งอ๋อรู้แล้วครับรู้เรื่องรู้แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตีสองอ่ะตีสองช่วงนี้เวลาผมครบเวลาผมเลยไม่ค่อยได้ลากเกินเวลาสักหน่อยนะก็ดูคิดซะว่าเป็นช่วงสิ้นเดือนแบบมันเป็นช่วงพักผ่อนผมแล้วกันนะผมก็พยายามมาสตรีมให้เรื่อยๆแหละแบบจะไม่ค่อยหายไปหรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าลากยาวจนเกือบเช้าเหมือนปกติที่แบบบางทีช่วงแบบเวลายังไม่ครบอย่างเงี้ยเวลาครบแล้วเกินไปเยอะเลยเวลาเนี่ยอยู่ไหนเพี้ยนถ่ายรูปลงกูจะรอดแจ็คเดอะริปเปอร์มานี่ใครคือแจ็คเดอะริปเปอร์วะไม่รู้ว่ะมันอยู่ในทวิตเตอร์แล้วมึงรู้ได้ไงแล้วมันคือมันยังไงอ่ะก็มันฆ่าคนนะมึงไม่เห็นนะที่มันลงรูปอ่ะในทวิตเตอร์ไม่เห็นใช่เหรอบอกว่าอะไรวะอะไรคิงดอมทั้งอย่างอ่ะจริงเด้เออตอนนี้คือแจ็คเดอะริปเปอร์ระบาดเหรอมึงอยู่ไหนกูไปถามก่อนดีกว่าทะเลาะกันอะมึงอยู่ไหนกูไปถามก่อนอยู่ที่ทำข้าวอ่ะเก็บข้าวข้างบนน่ะเก็บข้าวอ๋อบนสุดเลยใช่ปะเอออยู่แกงนกเป็ดเต็มเลยนะตอนนี้ไปกันนี้ไปไม่ต้องสปอยนะครับผมไม่ต้องสปอยในชื่อ No spoil boy นะจ๊ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเซิร์ฟผมแน่นอนครับมีแน่นอน250สล็อตคอนเฟิร์มพรุ่งนี้มีแข่งครับใช่พรุ่งนี้มีแข่งครับผมไอ้เหี้ยจะชนไหมสักเฮ้ยไม่ใช่มันจะแข่งแบบใครวะหน่อยเฮียอย่างเฮียวะมันเป็นแข่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแข่งแบบไอ้นี่ครับแข่งคัดเลือกไปเรื่อยๆครับคัดเลือกไปเรื่อยๆไปแข่งรายการที่เขาบอกว่าชิงแหวนอ่ะแหวนทองครับถ้าได้อันดับหนึ่งจะได้แหวนทองเขาบอกมางั้นนะไม่ใช่สัตว์จะมุกแทงไอ้เหี้ยอ๋อกูนี่ว่ะไม่ฮัลโหลว่าไงน้องอาจูดีกันยังสิอ๋อเสียงเป็นปกติแล้วหรอใช่ปกติแล้วนะเลยเนี่ยคือมาแล้วอ๋อหรออะไรว่าไงครับน้องจูน้องจูโชว์มาหาพี่เจ๋งขนาดนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนเลยเนอะดีกันยังสิดีอะไรหรอมาถึงดีเรื่องอะไรหรอไหนน้องจูหมายถึงอะไรดีดีดีอ่ะคุณมาลีเรียงไม่ต้องมาพูดไม่ช่วยเลยนะซ้ำเติมอีกเหรอซ้ำเติมอะไรก็โทรถามว่าดีหรือยังจะได้ทวงเงิน 5,000 ไม่ดีเลยไม่ดีเขายังไม่คุยด้วยไปเชื่อเราก็ลองไปตามเขาดิเขายังหาว่าโกหกอยู่พูดไงเขาก็ไม่เชื่อเพราะตอนนี้ตัวได้คุณเฉดเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่า
ไม่ได้ทำก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ไปคนร้ายมันมีปากฉลามมันก็เลยสงสัยนิดหน่อยแหละคนร้ายมีปากฉลามและคือผมมีปากฉลามผมได้แทงตัวเองเหรอคุณเฉยโดนแล้วนะไม่ก็หมายถึงไงว่าคนร้ายแล้วคนร้ายจะเป็นใครที่เป็นคนแทงอ่ะผมจะไปแทงใครตู้ก็ต้องถามไว้ก่อนก็แต่ฟุกก็ใช่ไงจะได้ไปจับไม่ใช่ปัญหาคือนี่คือเราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยงงไปหมดเลยแจ็ครีเปอร์ไปเนี่ยนั่นแหละไอ้แจ็คอ่ะอ้าวนี่ไม่ได้คุยเรื่องไอ้นี่เหรอไม่ได้คุยเรื่องมารีเหรอเอาก็ถามเรื่องมารีก็จบไปแล้วไงเอ้าอีกจะได้ทุนเงินหน้าพันนี้แค่นั้นเองปากขลามเหรออะไรได้หรอถามไม่ได้ดิถามไม่ได้ดิแค่เลยเปิ้ลอะไรเนี่ยถามอย่างเดียวจูว่าไงไอ้อำนวยเนี่ยเป็นน้องเฮียป่ะรู้จักรู้จักรู้จักน้องหน่วยรู้จักใช่ไหมอ๋ออ๋อเขามีแฟนแล้วอ่ะเขามีแฟนหรือยังทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเอ็งสนเหรอนะเสียงไม่ค่อยดีเลยเอ็งสนเหรอโจไอ้เฮียไม่ใช่ผมดิจะเล่นหน่วยแล้วก็จะไปรู้เหรอเฮียมึงเล่นหน่วยซะแล้วเดี๋ยวหลงกูใครจะลงจะเล่นหน่วยแม่งเล่นไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะดิซีซั่นแรกไม่จะเอากูซีซั่นนี้มันเอาไอ้หน่วยกูว่าลาก่อนถามได้เฉยว่าหน่วยมีแฟนหรือยังมังกรไม่มีใช่ไหมเหรอไม่มีใช่ไหมสรุปไม่มีใช่ไหมใช่เรียบร้อยทวินแคมเทอร์โบคู่ไอจูแม่งเล่นซ่าแต่วันนั้นเขาว่าอ่อยผมไงก็ผมไม่ได้สนใจหรอกแค่ถามเฉยไอหนุ่ยไปอ่อยมึงแต่มึงบอกว่าจะดูลูกไหมไหนขอดูโพสทวินเลยดังโพสทวินเลยกันโพสทวินเลยขอดูหน่อยครับว่าไอเนี่ยเดี๋ยวผมโพสทวินดูเฮียรู้เลยขอดูรอยเฉินอะไรวะเพื่อนไอ้หลงไอ้แจ็คกับลิปเปอร์เฮียนี่คืออะไรวะไม่รู้กูเพิ่งมันเห็นมันโพสเมื่อกี้ไหนวะทวิตอ่ะในทวิตอ่ะมึงดูนี่ในทวิตอ่ะเย็ดเคกูกะอยู่ว่าคือถ้าแม่งมานะกูเอาเลยมันมา2คนนะเห็นป่ะกูเลยแซวว่าเล่นไม่คนหรอจ้างได้เปล่าแล้วกูก็ลงรูปล่อมันแต่ถ้ามันมากูเอากับพวกแกงช่างเนี่ยเดี๋ยวแม่งเจอหมัดฮากิกูมึงว่ามัน2ตัวมีอาวุธไหมไม่รู้มันจะฆ่าคนด้วยมือเปล่าวะคิดว่าไงอะคือไตมัดอยู่นะว่ามันมีอาวุธวะนี่อะเชี่ยนี่ปะเนี่ยกายเฮียแล้วเจ็ดเดอร์ลิปเปอร์อะใครมึงแจ็คเดอะลิปตุ๊ดเหรอปลอมตัวเหรอมึงปลอมตัวเป็นแก๊งกูเหรอฮะมึงใช่ไหมเป็นอ๋อปกติก็เจ้ยเฮียคุยกันลำบากอยู่ได้สับเสร็จแล้วกากี้เนี่ยมึงก็ไม่ได้คุยแม่งอีกกูได้ข่าวเมื่อวานมึงอันนี้เหรอปาร์ตี้เหรอไม่คือเมื่อวานอ่ะเงี้ยคุยนี้คุยนี้คุยนี้มึงต้องช่วยกูแล้วแหละหลงมึงช่วยเป่าหูหน่อยดิตอนนี้ใครโทรมาไม่รู้ฮัลโหลเฮียนี่คือเฮียล่อแจ็คเดอะริปเปอร์เหรออะไรนะเฮียล่อแจ็คเดอะริปเปอร์เหรอคืออะไรวะเฮียอยากให้แจ็คเดอะริปเปอร์ไปหาเหรอโอ้ยมันจะมาเหรอว่าจากมึงใครเนี่ยไอ้ฟูเหรอเดี๋ยวผมโพสถามมาเฮียอยู่ไหนอ่ะไม่ล่ะเฮียอยู่ไม่เดี๋ยวผมโพสถามในทวิตแล้วเฮียก็ตอบว่าอยู่ข้าวอยู่อะไรของเฮียก็เรื่องเฮียเอาไม่ล่ะเฮียไปหาไอ้เฮียมันไม่มาหรอกมันไม่กลัวหรอกเอาพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดเฮียจะเอาเฮียต้องเอามันสุดนะก็ไม่แน่นะไม่พูดเลยไม่พูดคือมันเป็นใครวะไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวผมนั่งขุดหินอยู่ทั้งวันเนี่ยทุกคนโดนกันหมดเลยเหรอตอนนี้ในประเทศอ่ะน่าไอ้พวกหลุดเดี่ยวน่าจะโดนหมดอ่ะอ๋อพวกหลุดเดี่ยวโดนหมดโอ้โหไอ้เฮียใครทำงานคนเดียวก็เตรียมตัวตายห่าหมดเลยก็ผมไม่กลัวก็คือให้มันมามันมีอะไรปลาฉลามอ๋อไม่รู้ว่ะไอ้หลงบอกว่ามันไล่แทงคน2คนเลยเพิ่งโพสแต่ก็เห็นแล้วก็พี่ก็เลยเพิ่งรู้ใจหลงเนี่ยอ๋อให้มันมาหาผมเออผมอยากโดนว่ะที่ไหนมึงอยู่ไหนแล้วมึงโดนนะมันเป็นปลาฉลามทำไงก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องผมก็ผมก็ส่วนดีผมมีหมัดนะเก๋าเฉยมือซ้ายมือกำมัดเก๋าเฮ้ยผมเก๋าผมพูดแค่นี้แหละผมสดมากเลยผมพูดแค่นี้พี่ดุกนะมึงเก๋าว่ะพี่ดุกโอ้โหเป็นปลาอ๋อเราอะไอเฮียไม่ได้พูดยี่ห้อปลาเดี๋ยวเฮียทายชื่อปลาอยู่อ๋อโทษทีอะเดี๋ยวผมโพสแล้วกันเฮียเฮียตอบได้เดี๋ยวกูตอบมึงโอเคใครโทรมาวะไอฟูอยู่ดีก็โทรมาหากูบอกว่าอยากเจอเดอะริปเปอร์เดี๋ยวผมแก้ลองถามมาทวิตเตอร์ให้ป้าแบบเฮียแบบแก้พิมพ์ถามว่าเฮียฉันอยู่ไหนอะอะไรอย่างเงี้ยเลยให้เราตอบว่าเราอยู่ข้าวรอมันออกมา
เออดีเพมเนี่ยรองเท้าเหมือนกันเลยว่ะโจเขียนดูข้อความสิจะดีไว้ผมเนี่ยแล้วเราเปิดดูอยู่สรุปโหสรุปมึงเอาด้วยจริงเหรอชื่อนี่เป็นไม่ใช่ผมไม่ได้เอาเนี่ยก็ถามไม่เฉยจูมึงใจคอมึงทำลงได้ยังไงวะมึงอัดถวยหน่วยนะผมไม่เกี่ยงเลยนะตอนน้องมันกรีดร้องสิโอ้เฮียน้องเขาเรียกร้องเองนะเมื่อวานอ่ะโอ้โหใช่คำว่าน้องเรียกร้องด้วยเฮียโทรไปถามอ่ะเฮียโทรไปถามเขาถามหน่วยว่ามันเรียกร้องมึงหรือเปล่าอ่ะเหรอเขาเรียกร้องผมเลยบอกอาถ้าขอแบบขอทีเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมนี่แบบต้องจำใจทำอ่ะเอาจริงเฮียจะอ้วกว่ะเฮียลองดูรูปกันแล้วกันจริงหรือเปล่าผมบังคับเขาไม่ได้หรอกเฮ้ยว่าแต่โทรไปคุยกับมารีให้หน่อยดีแก้วเออเนี่ยแบบเฉยๆเขาเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยผมเฝ้าดูไอ้แจ็คเดอะริปเปอร์อยู่ตรงแร่เนี่ยมึงไม่ไปเฝ้าดูที่ที่งานที่คนมันน้อยๆเล่าไฟเอ้ยอยู่งานคนเยอะมันจะกล้าเหรอมันไม่กล้าเข้าไปอยู่แล้วคุณมารีเขาอยู่นี่ไงงั้นเองลองไปคุยกับมารีเรียกเนี่ยบอกเอ้ยเนี่ยพอดีผมโทรไปคุยกับเฉินเสียงลงไปก็โดนตีหัวเนี่ยทำไมอ่ะเขาตีแต่ความไม่รู้ก็กลัวไว้ก่อนอ่ะก็อยู่บนรถคุยสิไฟเอ้ยเขาไปหลอกต้องให้บอกทุกเรื่องเอางี้เฮียคุยเรื่องหน่วยเดี๋ยวผมดูจัดการเรื่องมารีให้โอเคไหมโอเคเดี๋ยวดิวน้องหน่วยให้โอเคไหมโอเคถ้าหน่วยเอาเองแปลว่าเติร์ดหน่วยติดแล้วก็คือติดเบ็ดแล้วก็คือจบไปนะโอเคตามนั้นเลยตามนั้นอยู่วะเบ็ดเป็นไงน้องสาวพี่ยอดเลยเชี่ยสวัสดีสวัสดีครับน้องเบบบี้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 เบบขยันเกินไปแล้วนะเบบแล้วคนหัวขาวนี่ใครเออแต่ชุดนี้ใครเป็นคนออกแบบอ่ะสีแก๊งอ่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเบลออกแบบมันคือย่อมาจากชื่อชื่อแก๊ง BC อ๋อ BC อ๋อ BC อ๋อเออจะเป็นตัว B กับตัว Cใช่แต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเอาแบบนี้ไปออกแบบเพิ่มเติมมาสวยเลยนะใช่ใครอ่ะเขาคือใครอ่ะเขาที่ไหนอ่ะวายเลยได้สัตว์เจนเขาบอกเพิ่งกลับมาเล่นใช่เขาเพิ่งกลับมาเล่นเขาแต่ก่อนเขาก็เล่นจริงจังนี่แหละพี่หลงแต่ว่าคือเขาก็ไปติดเกมอื่นแต่ตอนนี้จะกลับมาเล่นจริงจังแล้วตอนนี้ไอ้หลงก็จะไปเล่นเขาซะแล้วพี่หลงมีแฟนแล้วนะมองปั๊บรูปปุ๊บแฟนพี่เมย์และเปล่าถ้ามีก็ต้องเห็นใช่หรือเปล่าไม่มีสุดยอดเพื่อนกูภูมิใจตัวมึงไอ้หลงไอ้หลงเนี่ยว่าแต่มึงมาช่วยกูรู้เรื่องนี้ก่อนอีกเวนเนี่ยเรื่องเมื่อวานที่กูไปแอบไปเที่ยวใช่ไหมคือช่วงเนี้ยเขาจัดปาร์ตี้กันปาร์ตี้ว่าสาวสาวบึ้มเลยน่ารักเพียบคือมึงเครียดนะเฮียตรงที่กูไม่ชวนกูเนี่ยไอ้เฮียว่าถ้ามึงอยู่กูชวนไปแล้วไม่มีกูเนี่ยกูอยากชวนไปใจขาดมึงเสือกไม่อยู่ไงพลาดของดีๆโอ้โหแล้วงานอย่างมันกูบอกแค่นั้นแหละหญิงใส่บิกินี่กันแบบว่าปั๊บโอ้แต่ละคนน่ารักเลยไอ้ที่แต่ดีกูปลอมตัวไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บอะความซวยคือมาริแอบไปเพราะว่ามีคนโทรไปฟ้องมารินั่นแหละหลังจากนั้นอะมาริก็เลยไล่ตามจับกูแต่มีไอ้บุญเลืองช่วยกูไม่เขาจับกูขนาดข้าเขาไม่ได้แต่เขาบอกเขาได้ยินเสียงกูแต่กูเถียงหลังชนฝาว่าไงก็ไม่ใช่กูบอกว่ากูไม่ใช่กูไม่ได้ไปไม่มีหลักฐานแค่เสียงไม่มีหลักฐานถูกตอนนี้คือกูอะเถียงหลังชนฝาอยู่แต่ว่าตอนนี้มาริก็ยังแบบว่าโมโหพยายามมาจับผิดกูอยู่แต่คือเขาก็อาจจะไม่ได้โกรธกูหรอกเขาบอกว่าถ้ากูขอโทษอะก็จบหรือแบบว่ายอมรับก็จบแต่กูไม่ยอมรับมึงก็เหมือนเป็นการยอมรับเดี๋ยวเบฟไปบอกให้เองอะไรนะพี่เฉินไปเอาเบฟไม่ช่วยเหรอเออเอาเบฟเบฟเออก็ช่วยทีแล้วเบฟก็ช่วยพี่เฉินสิไม่ไม่ใช่เบอร์จะทำลายทำไมอ่ะช่วยหน่อยดิเบฟแซวเฉยๆมาช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิไอ้หลงมึงพี่เฉินหรอคนที่เบฟมึงมีแผนไหมล่ะในงานเยอะๆอ่ะที่แบบไม่ใช่พี่เฉินไม่ใช่ต้องมีพี่เฉินคนเดียวแหละเบฟขนาดนั้นไม่มีมีถ้าพี่เฉินไปก็ปอไปนี่แม่วันแล้วเขาได้ถามโดนไปเกือบ 50,000 นะโดนไปเกือบ 50,000 นะตอนนั้นมึงบอกเขาไม่ได้เขาถามว่าด่ากูบอกว่ากูมีเรื่องไอ้อ้วนที่จีเหล็กได้แบบว่าเตรียมไอ้อ้วนก็เออว่าแกล้งไว้ไอ้ไอ้อ้วนก็แบบมาออกหน้ากูกลัวโดนจับแบบจริงจังเลยมีสถานการณ์แบบนี้หมดเลยแต่เขาก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาเชื่อในสิ่งที่เห็นเขาเห็นในสิ่งที่เชื่อเขาบอกถามแล้วแล้วเขาบอกว่าโอเวอร์กับตำรวจพูดไม่ตรงกันกูไม่รู้เขาไก่กูว่าได้ไก่กูแหละชิคกี้เลิฟเปล่าเออดิกูว่างั้นน่ะไอ้หลงแค่มึงอ่ะโทรไปดิวกับให้กูดิกับบารีบอกว่าเฉินเศร้ามากเนี่ยบ่อยเฉินมานั่งทำข้าวไม่คุยกับใครเลยเห็นแล้วมันก็เล่าเรื่องเมื่อวานให้ฟังว่าเออเนี่ยมันไม่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบ
มันกลับโดนมาริหาว่ามันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้เขาอยู่ในประเทศปะอยู่ดิพี่ผมรู้ความลับเอามา10,000ผมจะปิดปากเงียบว่าแต่ตอนนี้มันก็พูดไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอแม่งลืมปะวะตอนนี้มันก็ปิดปากเงียบมึงก็ปิดปากเงียบไปแล้วนี่ไม่ทันให้ตังค์เลยไอเกียมาพูดได้เลยนะเออเดี๋ยวให้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 เดี๋ยวโอนให้โอนให้ปาร์ตี้อะไรเด็กเวนเขาไปปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรครับปีเมื่อวานหลงปาร์ตี้บิกินี่โกหกคุณมารีโกหกว่าอะไรฮะแน่แน่ไอ้สักขอให้ไม่เอาอ๋อไม่โทษนะไม่เห็นมันแปลกๆอ่ะมึงมากระทำที่อะไรเนี่ยที่ข้าวที่ไม่เก็บข้าวแต่ไม่เก็บข้าวไม่จ่าผมคุยกับมันก็ไม่คุยกับผมอ่ะคือมันแปลกๆใช่ไอ้เฉินเออว่าไงเพื่อนมันไม่ตอบเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่กูตอบกับเหี้ยเลยกูคิดเลขจริงใช่อะไรนะเขาไม่เชื่อใจมึงนี่นี่เขาไม่เชื่อใจมึงเชโดไม่เชื่อใจมันบอกว่าเอ้ยนี่อย่าเล่นในคนเดียวด้วยไงเพื่อนกูพิว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 คุณมาลิยืนอยู่ข้างหลังแล้วได้ยินเสียงอ้าวแล้วไม่ใช่เฉินหรอครับหรือว่าปอมมึงต้องบอกไปว่าตอนนี้เรามีเรื่องกับแก๊งมัตตาบาแก๊งมัตตาบาปลอมตัวมีคนปลอมตัวมาเป็นในเฉินหรือเปล่าครับบอกว่าตอนนี้เราไม่ถูกกับแก๊งมัตตาบาเสียงใช่หรอผมว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำคุณมาลีเห็นไหมล่ะคือตอนนี้แก๊งดูไบเนี่ยเงียบนำเท่านั้นเพื่อนแก๊งดูไบคือมีเรื่องมาตาบะแก๊งโอเวอร์หลายส้นตีนเยอะมากครับช่วงนี้อาจจะทำให้พวกผมแตกแยกกันหรือเปล่าใช่ครับถ้าปลอมตัวมันอาจจะไม่เนี่ยครับมันต้องมีแบบว่าการอัดแบบใช้เสียงหรืออัดเสียงอาเฉินตอนที่คุยกับแกงเขามาแล้วก็มาใช้ในตอนเมื่อวานเพื่อความเย็นเข้าไปอีกใช่เหรอครับพูดอย่างนั้นเหรออย่าเพื่อนผมตั้งแต่พบคุณมารีนี่คือมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเอาจริงถ้ามันไปมันต้องชวนผมแล้วอ่ะคือเมื่อวานผมอยู่ที่โพข้าวมันไม่เห็นมีมาชวนเลยนะเรื่องแบบนี้คือถ้าเฉินจะไปคือเฉินต้องชวนผมละงานนี้นวลเนี่ยนวลเนี่ยพ่อไงสัตว์ลงมันแปลกๆนะคุณมารีตอนนี้คือไม่คุยกันเลยครับผมสงสารเฮ้ยเอาที่เกี่ยวข้าวมาเลยเต็มสงสารมันอ่ะไม่รู้ว่าผมจะคุยยังมันยังไม่คุยกับผมเลยอ่ะได้ครับก็สงคือแค่เห็นใจทั้งคู่ฮะดีเห็นใจทั้งคู่ฮะเอเล่คู่ดีสโลงเนี่ยจะคิดไปเองหรือเปล่าคุณมันจะคิดมากหรือเปล่าเออไม่มีถ้าคุณมารีได้คุยกับเฉินยังฮะเรื่องเมื่อวานครับได้คุยกันยังครับว่าสรุปแล้วมันยังไงหลงไหลสมชื่อแล้วหลงไหลเที่ยวเวตาลัยยังแม่โคตรไหลเลยสัตว์
น่าจะไม่ได้ทำจริงๆแล้วคือมันพอมีคนมาพูดแบบนี้มันอาจจะน้อยใจหรือเปล่าครับแบบว่าไม่เชื่อใจเออพูดไปไปก่อนนะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเต็มรถแล้วเหรอน้องเบฟใช่พี่สันจะพ่นเหรอไม่ไปจ้าถามไปเฉยไม่พี่สันจะพ่นเหรอจะบ้าหรือไงน้ำไปนะเขาหาคนที่วันทำแต่งานไม่ทำที่อะไรมาจากไหนวะมันจังหวะพอดีหรือเปล่าครับไม่ต้องอ๋อว่าไงน้องชายมันเดี๋ยวเตือนว่าไงเฮียผมเฮียไปติดกล่องซ่อมช่างแล้วก็ติดเกินช่างง่ายๆเขาแบ็คลิสต์ผมเลยเขาหาแกเฮียแล้วมึงอะไรไอ้สัตว์เฮียคู่ฟัดวันแดกอะไรนะมึงนี่มันคู่ฟัดวันแดกของพี่จริงๆพี่วันนี้เขายังไม่หายใจเลยแต่ตามด้วยแต่ตามด้วยไม่เขาชื่อมึงไอ้ควายเด็กเป็ดอะไรนะมึงไปบิดคาบช่างไอ้เลวเขาแบ็คลิสต์มีเหตุประกาศอยู่นะใช่เขาแต่ผมโอนไปชื่อพี่ไงโอนไปชื่อพี่ก็เฮียแล้วโอนไปชื่อพี่กูไม่จ่ายครับจบแค่นั้นกูไม่แกพี่จะพูดกับช่างว่ากูไม่เกี่ยวมึงทิ้งกูพี่ไม่มีทิ้งอ่ะช่วยมึงจนมึงรอดอีกเวแต่มึงจะทิ้งพี่ไม่ช่วยหมาถือว่าผมเกมพี่ก็เกมนะโธ่ชาติหมานี่กูรอดมั้งทุกวันนี้กูอยู่สบายมั้งพี่จะอยู่แบบลำบากเหมือนเดิมพี่จะไม่มีลูกพี่จะไม่มีเมียเอาพี่คิดเอาไอ้สับทุกวันนี้ลูกเมียก็ไม่เอากูแล้วเนี่ยเขาไม่คุยกับกูเนี่ยอย่างนั้นเราพวกเดียวกันถือว่าเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้ถือว่าเราเล่นไอ้สับปิ้นป้อนที่กิ้งก่าเปลี่ยนสีอีเวนไม่ใช่ผมมังกรนะไม่มีมังกรอ่ะแล้วที่มึงนี่ยังไม่คุยกับพี่เนี่ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรนะจกปูไก่ดอมมาป่ะพี่จกปูไก่ดอมมาใช่ไม่ตอนนี้พวกพี่คุยกันว่าอยากเจอไอ้เฮียแจ็คเดอะริปเปอร์มึงรู้ว่าเป็นใครมันอาจจะแบบมันเออเชื่อผมดิง่ายๆไปเจอมันโอ้ยอย่าไปเจอหมูเจอหมาดีกว่าไม่มาไล่กันอะไรนะไอ้เหี้ยมันไม่ได้ทำแฟร์ใครเลี้ยวซะหน่อยไม่ไอ้เหี้ยไม่ได้ร้องเพลงอ๋อเออเดี๋ยวแค่ได้มึงจะปูใช่ไหมมึงจะปูแล้วพี่ทำอะไรให้ผมไปหาเปล่าอยู่ที่ข้าวอ่ะมึงมาที่ข้าวบายดอมไปดิเดี๋ยวพาไปทำอะไรมันโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกันนะพี่พามาโอเคครับเออเป็นไงว่าไงไอ้เฉินเป็นไงจากที่กูฟังเขามานะเชื่อมยังไงก็ยี่เขารู้ว่าเป็นมึงอ่ะเพราะว่าเขาเข้าไปปุ๊บที่ปาร์ตี้เขาโทรหามึงแล้วเขาตัดสายแล้วมึงก็รับโทรศัพท์พอดีด้วยไอ้เกียวหรอไอ้เหี้ยมึงไปเขายังไม่มั่นใจหนาหรอกเอางี้มึงเชื่อกูไหมกูว่ากูคิดอยู่ว่ากูจะหาคนนึงอ่ะแกล้งปลอมเสียงเป็นเสียงไอ้เสียงที่กูใช้เสียงในงานไอ้กูแบบกูแกล้งปลอมเสียงกูดัดเสียงเว้ยแล้วกูพูดเว้ยแล้วเสียงที่เขาได้ยินอะไรนะกระเป๋าเบอร์อะไรเท่าไหร่อะไรนะเท่าไหร่เท่าไหร่มันชุดยังไงใกล้เคียงหรอไอ้เหี้ยว่าไงบุญเรืองมันชุดยังไงมันชุดยังไงคืออะไรวะมันมีปืนด้วยใช่ป่ะไม่รู้อ่ะมันดูใน Twitter ดิว่าไม่มีปืนนี่มันแจ็คเดอะริปเปอร์อ่ะไม่ผมเห็นนะมันมีคนนึงเว้ยเฮียมันเข้ามาในเมืองใช่ป่ะมันขับรถตำรวจปลอมชุดปลอมแล้วมีปืนแล้วคือมันจะลงมาซัดพวกผมมันขับรถตำรวจอยู่ในเมืองเหรอใช่มันขับรถตำรวจอยู่ในมาวีบอกคันสีดำของ SUV มา2คนปลอมชุดอ่ะมา2คนขับรถตำรวจไอ้หลงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปืนด้วยไอ้บุญเรืองบอกไอ้เหี้ยเป็นคิลเลอร์วะเฮ้ยอ๋อคิลเลอร์ไม่คิลเลอร์มันทำไม่ได้เลยคิลเลอร์มันฆ่าประชาชนไม่ได้ไม่รู้มันมีเทเซอร์หรือว่ามีปืนอะสักอย่างมันถ้าเทเซอร์พี่ว่าตำรวจชัวร์แล้วมันขับรถ SUV อะขับรถ SUV แล้วจะเป็นตำรวจอะวะ SUV ตำรวจตอนแรกมันเปิดไล่พวกผมมาเพราะรถ SUV ตำรวจคนก็ไม่น่าจะขโมยกันง่ายๆนะแล้วมันใส่หน้ากากด้วยนะแล้วมันใส่หน้ากากด้วยหน้ากากตามในทวิตเตอร์ป่ะล่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูก่อนทวิตเตอร์โทรมาเออไอ้บุญเรือบอกมันเจอในเมืองไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้พวกเหี้ยนั่นแหละมันบอกว่ามีปืนไอ้เหี้ยมันขับ SUV สีดำอ่ะไม่รู้ว่ามันบอกว่าไม่ชัวร์ว่าเป็นปืนเทเซอร์หรือเป็นปืนอะไรแต่กูว่าไม่น่าใช่ปืนปกติทั่วไปอ่ะแบบว่าเป็นปืนยิงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นี่ไงมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่คิลเลอร์เพราะคิลเลอร์มันฆ่าประชาชนไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะเป็นตำรวจก็เทเซอร์อ่ะแต่ตำรวจเนี่ยนะกล้าทั้งเลยวะไม่เอารถตำรวจมาขับไล่กระทืบคนนะบอกให้ถ้าจับได้แล้วเป็นตำรวจนะหนักตำรวจฆ่าประชาชนไอ้สัตว์ถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงๆก็เหี้ยแล้วอ่ะเชี่ยดิ
เออเดี๋ยวหนักหน่วงอ่ะกูบอกเลยว่าหนักหน่วงอ่ะแล้วสรุปว่าไงสรุปคือยังไงเขาก็ไม่เชื่อใช่ไหมใช่เขาบอกไม่กดมึงหรอกที่แบบว่ามึงจะไปปาร์ตี้บิกินี่แต่เขาติดตรงที่ว่าคือตอนแรกอ่ะกูก็ไม่คิดจะโกหกหรอกแต่ว่าเขาอะสถานการณ์แม่งพาไปเขารู้ว่ามึงเป็นยังไงรู้ว่ามึงเหี้ยขนาดไหนนักนี่เพื่อนปะเนี่ยไม่งั้นอะไรนะเหี้ยว่าไงบุเรืองว่าไงว่าไงเหี้ยมึงโทรมาอ๋อก็คือไม่ใช่เหี้ยแต่มันมีตำรวจคนตำรวจสองคนอะคือมันมาตามผมไว้มันตามผมกับไอ้ดอมแล้วคราวเนี้ยแล้วมันก็เปิดวีบอร์ดแต่ผมไม่จอดมันเปิดวีบอร์ดมึงไม่จอดอะแล้วไงต่อใช่แล้วอยู่ดีมันทำอะไรก็ไม่รู้มันก็ปิดเสียงวีบอร์แล้วคราวนี้มันก็เห็นว่าผมกับไอ้ดอมมันจะลงไปซัดเนื่องจากมันแต่งตัวมีพิรุธด้วยกันที่มันใส่หน้ากากแล้วมันก็แบบว่าปิดบังตัวเองอะง่ายๆคือแม่งไม่ใช่ตำรวจนะมันไม่ใช่ตำรวจทรงมันถ้าไปเป็นตำรวจมันแต่งตัวเป็นตำรวจลงมาแล้วถูกปะใช่มันไม่มีป้ายด้วยมั้งตอนนั้นที่ผมเห็นอะแล้วมึงล่าสุดเจอมันยังเจออยู่ปะล่ะไม่รู้ไปไหนแล้วมันขับรถ SUV อะล่าแม่งเมื่อไหร่สัตว์แต่ไม่น่าจะใช่แจ็คเดอะริปเปอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะตำรวจเหรอตำรวจสถานการณ์เนี่ยเหรอใช่มันเป็นตำรวจเดี๋ยวเจอกันแอดด็อกเจอแอดด็อกเดี๋ยวคุยกันที่แอดด็อกโอเคครับเออ